นะคะตามก้าวไม่ช่องสามไม่ช่องสามที่บอกว่าเราเบื่อวงการจะออกจากวงการอะไรยังไงคะเห็นมีคนบอกมาบอกมาเหมือนไม่ได้เห็นเองอะไรเงี้ยครับผมก็ยังไม่ทราบอะไรจริงๆเราไปบ่นที่ไหนไว้หรือเปล่าเขาว่าเราเบื่อเราอะไรไม่นะครับเพราะว่าก็ผมทำงานปกติครับก็ยังไม่อ่อนครับเราเคยสัมภาษณ์ถ้าเกิดว่าออกนี่ก็ฝากขึ้นเลขบัญชีด้านล่างไว้ด้วยก็อุปถัมภ์ผมด้วยนะครับทำงานก็ต้องนะฮะเราเหมือนใครลดลงเราโตขึ้นเราเรื่องเยอะขึ้นหนึ่งติ๊กขึ้นอย่างเงี้ยไม่ทราบไงครับเพราะว่าคือบอกตรงเลยว่าผมก็ทำงานเหมือนเดิมแล้วก็คือผมอยู่ในวงการนี้มาตั้งแต่เอาจริงมันก็10ปีแบบกว่าๆแล้วมันก็เป็นเวลานานพอสมควรแล้วก็เรียนรู้อะไรมามากมายนะครับมันก็ไม่ได้แบบมันจะขึ้นตลอดมันก็จะต้องมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งผมพร้อมที่จะทำใจยอมรับตลอดเวลานะครับแต่ว่าคือผมไม่คิดว่าการคาดหวังในวงการเนี้ยคือว่าผมจะต้องพุ่งแรงตลอดหรือว่าจะต้องมีคนที่สนับสนุนผลงานตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าถ้าผมทำงานถ้าผมอยู่บนหน้าจอทีวีแล้วก็มันจะมีคนสักคนนึงฮะที่ดูผลงานผมแล้วก็รู้สึกดีครับคนไทยสักคนหนึ่งอ่ะผมยินดีทำต่อไปก้าวเหมือนเขามองว่าเรายิ่งโตยิ่งติ๊กยิ่งแบบเข้าถึงยากอะไรเงี้ยค่ะไม่ทราบเหมือนกันครับก็จริงๆผมก็เป็นแบบคุยปกตินะความรู้สึกผมไม่รู้สึกว่าผมแปลกประหลาดไปจากคนอื่นถ้าแค่ว่าทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าเวลาทำงานแล้วก็รู้ว่าอะไรคืออะไรหน้าที่ของเราก็ทำต่อไปมีเราไปเปรียบเทียบกับนายชาลีอะครับกลัวว่าจะติดหายไปแล้วครับไม่ทราบเหมือนกันครับผมไม่ได้คุยกับพี่แน็กนานแล้วแต่ว่าก็ผมว่าเราก็ยังไม่ได้เรียกว่าจะเหมือนกันซะทีเดียวอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ได้พูดในแง่ว่าผมจะต้องออกหรือว่าพี่เขาเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาอาจจะมีอะไรที่ชอบกว่าหรือว่ายังไงแต่ว่าผมเชื่อว่านี่มันคือเกือบจะทั้งหมดของผมที่แบบว่าคือทำมามันก็เหมือนว่าเป็นครึ่งชีวิตของผมแล้วรู้สึกว่ามันก็เป็นงานที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าผมรักงานเนี่ยเราเบื่อวงการไหมคะเพราะชีวิตเราจะหายไปเหมือนไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยดูหนังไม่ผมไม่รู้สึกว่าเบื่อครับแต่ว่าวัยรุ่นมันหายไปไหมมันหายแต่ว่าเราก็จะต้องชั่งน้ำหนักมันนะฮะว่าถ้าเกิดว่าในขณะที่คนอื่นหลายๆคนเขาชอบที่จะอยู่ตรงเนี้ยเขาขวนขวายที่จะเข้ามาเราก็โชคดีแค่ไหนที่เราได้ทำมันก็ได้อย่างเสียอย่างครับผมก็คิดว่าคิดดีแล้วแล้วก็มีโอกาสที่ดีมาตลอดก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนครับก็คือยังไม่หายไปไหนยังไม่ออกจากวงการไม่ครับไม่ผมยังทำงานอยู่เรื่อยๆเลยครับก็ถ่ายหนังถ่ายแต่จะไปอังกฤษไปต่างประเทศไปเรียนภาษาไปถึงไหนแล้วคะอ๋อไปมาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็คือคิดว่าน่าจะทำงานก่อนเพราะว่าช่วงเมษาอะไรเงี้ยครับอาจจะมีภาพยนตร์แล้วก็มีเพลงเข้ามันก็เลยคือจริงๆมันเป็นปิดเทอมยาวนะครับจริงๆถ้าอยากไปเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดมันมีงานเราก็ต้องทำก่อนก็ดูเท่าที่ว่างครับแล้วคิดว่าเราได้สั่งการได้ค่าอะไรก็ยังไม่ได้เซ็นครับก็คิดว่าทำเซ็นเป็นแบบโปรเจกต์หรือว่าเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์อะไรประมาณยังไม่ทราบแน่ชัดนะเราโอเคกว่าป่ะครับเพราะว่าเป็นแบบแสดงอิสระตักงานก็เข้ามาเรื่อยๆเลยก็ไม่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่ผมอยู่ปีหนึ่งยังผมคิดว่ามันยังอยู่ช่วงแบบตัวอยู่ว่าเรียนเป็นหลักครับคือเราก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องแต่ว่าถามว่าการทำงานเนี้ยมันก็ต้องทำเรื่อยๆแค่นี้มันก็จะแน่นอยู่ประมาณนึงแล้วอย่างเงี้ยครับมันก็ถามว่าผมรับงานได้สบายรับงานได้เยอะไหมมันก็ไม่ได้รับเยอะอยู่แล้วครับเพราะว่ามันรับไม่ได้มันก็จะต้องติดสอบติดเรียนติดอะไรเงี้ยก็ปรับตัวได้เยอะเลยครับไปเรียนมีขาดเรียนบ้างไหมเพื่อที่จะรับงานก็ส่วนใหญ่เราจะเป็นยกค่านะครับตามแบบว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็อาจจะต้องนี่นะครับติดม็อบอะไรครับก็คือไม่เคยแบบเหมือนแบบโดดเรียนไปรับงานเพราะถ้าอย่างนั้นไม่พยายามไม่ให้เป็นแบบนั้นเลยครับอย่างวันนี้ก็อาจจะแบบงานจำเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ดูตามความที่แบบว่าจำเป็นแล้วก็มันถ้าเกิดว่าบอกอาจารย์ไว้ก่อนเนี้ยครับบางคนเขาจะช่วย
ทีหน่อยคิดว่าจะจบตามเกณฑ์ไหมคะ4ปีก็เราวางแผนกันอย่างนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับก็คิดว่ามันก็เป็นวัยที่เรียนถ้าเกิดว่าจบอย่างนั้นแล้วค่อยไปทำงานเนี่ยเรารู้สึกแบบสบายใจกว่าครับผลการเรียนเป็นไงบ้างครับ9ก็โอเคครับเพราะว่าเทอมแรกก็คิดว่าพออยู่ในขั้นที่พอใจ3แล้ว3นำหน้ามาก็โอเคครับอยู่ผมชื่อคณะนวัตกรรมครับเป็นเกี่ยวกับภาพยนตร์ครับจบมาจะเป็นผู้กำกับหรืออะไรยังไงก็น่าจะเป็นทางภาพยนตร์แหละครับถ้าแต่ว่าผมก็ยังไม่ทราบเพราะว่าคนหลายๆคนก็เรียนแล้วก็จบมาทำงานที่ไม่ได้เข้ากับที่เรียนมาเลยเหมือนกันก็ยังไม่ทราบเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยน้องมายให้กำลังใจไงบ้างคะปกติครับก็คุยแบบว่าเป็นกำลังใจให้กำลังชีวิตตัวมันขึ้นดูเหมือนน้องครับก็งานเยอะเรามีเวลาเยอะเยอะเยอะกว่าผมอีกครับก็เจอบ้างครับเจอบ้างครับเจอตำงานนี่ครับสถานะตอนนี้คืบหน้าเนาะครับคืบหน้าเนาะก็ปกติไม่ได้คืบไปไหนครับก็คืบครึ่งคืบมั้งครับอย่างเช่นแฟนก็ไม่ได้อยากวางแผนให้มันเป็นแบบนั้นอยู่ตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกก็คือหน้าที่หลักเรียนแล้วก็ทำงานก็เหมือนเด็กปีหนึ่งเป็นที่จะเจอสาวๆเยอะเรามีแบบแอบปันใจให้ใครบ้างไหมคะในมหาลัยอะไรผมเล่นแหละผมไม่ได้เป็นคนแบบแฟนลี่อะไรอย่างเงี้ยครับสาวๆจะแบบไม่ค่อยแบบนั่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแต่ถือว่าคุณแม่ก็ประทับปีกับน้องมากผมเหรอครับน้องไปเลยคุณแม่คุณแม่ครับครับชอบมากอ๋อแม่ผมเขาแฮปปี้ทุกคนครับคือผมจะบอกเจ้าชู้ไม่ได้ครับสถานการณ์มันบังคับสถานการณ์มันพาไปแบบแม่ผมก็แบบสบายๆอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบนะใครเข้ามามันก็เลยแบบสบายๆอะไรเงี้ยเรียกว่าอะไรคะตอนนี้ก็ปกติครับสดๆครับสดครับก็คือยังปากแข็งอยู่ครับปากแข็งปากนุ่มจะตาย